สวัสดีครับเพื่อนผมกฤติสันนะครับวันนี้มาเล่นกันต่อนะครับ The Battle Cats นะครับเรานะครับผมก็เสียใจมากนะครับที่ครั้งก่อนนะผมโง่ไปนิดนึงนะครับผมก็ที่จริงมีคนบอกผมแล้วแหละนะครับว่าวันที่25นะครับมันวันที่24นะครับมันจะมีกัชชานะครับซูเปอร์แรร์นะครับแล้วก็มันจะกัชชาการันตีนะครับ 100% นะครับซึ่งผมก็โง่นะครับก็พลาดไปนะครับที่จริงผมอยากได้มากนะ Esmas Scrolls นะครับก็เซ็งเลยนะครับก็ลืมนะลืมไม่ลืมหรอกครับก็คือแบบตอนนั้นแบบเพิ่งทำเปิดกัชชาของไอไลเรนเจอร์ไปนะครับก็เลยมาเล่นเกมนี้ต่อก็เลยจะเปิดกัชชาเหมือนกันนะครับเราก็ลืมไปนะครับมันก็เลยแบบเฮ้ยผิดนะครับจังหวะนะครับผมก็เลยคิดว่านะครับได้เวลาแหละนะครับที่ผมจะต้องที่ผมควรจะสนับสนุนนะครับเกม The Battle Cats นะครับซึ่งผมเล่นฟรีมาตลอดนะก็คือผมจะเปิดพรีเมียมทิกเก็ตนะครับในรอบหน้านะครับวันนี้นะครับพรีเมียมทิกเก็ตนะในรอบหน้านะครับผมต้องไปซอร์ทเอาท์ก่อนนะครับว่าผมจะจ่ายอย่างไรนะครับ325บาทขาดตัวนะครับเขาบอกประมาณนั้นนะครับนะครับซึ่งบัตรเครดิตผมมันเป็นบัตรเครดิตเก่านะผมต้องไปทำมันใหม่นะครับประมาณนั้นแหละนะครับเฮ้ยมีแล้วนี่หว่านะครับคราวหน้าแล้วกันนะครับโอเคนะครับก็คราวหน้าแล้วกันนะสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะเล่นพิโกทาโร่ก่อนนะครับซึ่งมันเป็นcollaboration event นะครับสำหรับBattle Cat กับ The PPAP นะครับไอ้แป๊บนั่นเองนะครับโหทำไมวันนี้มีหลายอย่างมากเลยเรียนเดียฟิชอเวคเกิลนะครับโอ้สุดยอดเรนเดียร์โรดโอเคนะครับเครสลิสาร์ดนะครับก็ไม่รู้สู้ได้หรือเปล่านะมีคนบอกผมสู้ได้นะครับต้องลองนะจริงนะครับเครสลิสาร์ดใช้เท่าไหร่200ป่ะไม่เป็นไรนะครับเราวันนี้จะไปเล่นไอ้นี่ก่อนนะครับพิโกทาโร่นะโอเคนะครับก็สำหรับทีมที่ผมจะใช้นะครับก็คือนะครับทีมนี้แหละนะครับพิโกทาโร่ผมก็คิดว่าไม่มีตัวเทพเท่าไหร่นะผมก็จะเอาพวกนี้ไปนะครับแล้วก็เอาตัวไหนไปดีนะครับผมต้องการมากเลยนะตอนนี้ก็คือพวกออฟบารีสไปดีกว่านะครับก็ EXP นะผมยังไงก็ใช้ไม่พอนะมันไม่พอจริงๆนะโอเคนะมานั่นแหละนะโอเคเราลุยนะครับพิโกทาโร่กันนะครับเนี่ยนะครับเป็น collaboration event นะครับพิโกทาโร่ PPAP นะครับ ไม่รู้อ่านว่าไงกันแล้วนะครับแต่ว่าผมก็อ่านเงี้ยแหละนะครับอาจจะอ่านผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับอะไรวะเนี่ยขาวหมดเลยดันแป๊ะโอ้มาแล้วเต้นแล้วนะครับ Apple Pen นะครับอะไรนะ Apple Pen Pie Apple นะครับบ้าจริงเลยนะครับดูซิมันถึกขนาดไหนนะครับแต่พลังฐานน้อยมากนะมันชาร์จนานเลยโอ้ตีแรงนะเนี่ยหรือเปล่านะครับมาแล้วนะเต้นมาแล้วนะครับดูมันนะโคตรขำนะเดี๋ยวเจอผมแน่ๆนะครับโอ้ตีสเปซไกลมากนะแต่มันตีช้ามากนะก็โอเคนะโอ้โหแรงมากนะแต่มันตีแรงมากไงทีเดียวตายหมดอ่ะนะครับยิงไปก่อนนะครับกระเด็นดูมันกระเด็นดูมันเต้นนะครับอ่ะสไนเปอร์ไปไม่มีตีถึงแน่ๆนะครับเห็นครับมันทัศสื่อไปดิน่าสู้ได้นะมันทัศสื่อก็ยิงไกลที่สุดแล้วนะครับที่เป็นอูเปอร์นะครับที่ผมมีนะอันที่ผมมีนะครับตายแล้วเว้ยที่เมื่อกี้ก็หลุมได้เลยนะไม่ต้องรอเลยถ้างั้นเพราะพลังอ่อนมากนะครับยิงดอกเดียวเพ่ว่าแล้วด่านแรกแล้วมันยัง50มันยังไม่ยากหรอกครับด่านแรกอ้าวได้เลยเหรอมีตัวเดียวเหรอมีด่านเดียวเหรออะไรวะนึกว่ามีหลายด่านเลยเราก็คิดตั้งนาน
นึกว่ามีหลายด่านนะครับไอ้บ้านะครับพิโกทาโร่นะครับดูที่แก All it takes is pen Pineapple and apple นะครับ Pen Man of a smile นะครับ The man of legend นะครับ Newly married To a feisty 78 years old นะครับ Newly married เพิ่งแต่งงานเหรอเฮ้ยเหรอเหรอดูซิว่ามีความสามารถอะไรนะครับตีเรดฟรีสได้นะเป็นแอเรียโอ้ not bad นะครับไม่เลวนะครับอัพไปก่อนนะตอนนี้อัพน้อยนะครับเฮ้ยดูหน้าแกอัพเกรดแล้วนะครับเนโกทาโร่นะครับเมื่อกี้เป็นอะไรพิโกทาโร่เป็นเนโกทาโร่นะครับโอเคนะครับแม็กซ์ไปเลยนะครับเพราะว่าอัพน้อยมากนะครับต้องลองเล่นใช้เท่าไหร่วะไม่บอกนะครับแค่นี้ได้แล้วเหรอจบแล้วจบแล้วนะครับนึกว่ามีอะไรนะครับบ้าจริงๆนะครับเราต้องคิดถึงนานนะครับว่าจะผ่านดีหรือเปล่าอะไรอะไรอย่างนี้นะครับที่ไหนได้นะครับบ้าจริงๆนะครับโอเคนะครับงั้นผมก็ลองไปเล่นในนี่ต่อเลยนะครับ Skirt Awaken สู้ได้ไหมน้อยน่าจะลองดูนะ Skirt Awaken นะ150นะครับอันนี้ก็อย่าไปเปลี่ยนทีมมันก่อนนะครับลองเอาลูกพี่มาใช้ดูนะครับลูกพี่เนโกทาโร่นะครับเรานะครับเอาปาลิสออกนะครับเนโกทาโร่มาใส่แทนว่าจะดีไม่ดียังไงนะครับผมว่ามันก็ไม่ค่อยดีหรอกนะครับก็เป็นคอลเลกชันไว้เฉยนะใช่ไหม900เว้ยตีแอเรียตีฟรีสใส่เหล็กใส่สีแดงนะครับสเกิร์ตอเวคเกิลไปเราสเกิร์ตนะครับก็คือไล่ล่ากับโปร่งนั่นเองนะครับเราสเกิร์ตปกติจะพูดถึงกระโปรงสั้นซะมากกว่านะครับกระโปรงยาวไม่ค่อยใช่นะครับลองดูก่อนโอ้โหด่านนี้พลัง 700,000 นะครับตูเก่งแน่นะครับมาแล้วสีดำนะครับโอ้โหแจ้งเจอด้วยนะลองแกมาดูดิ ดูท่าแกดูท่าโจมตีโอ้ท่าโจมตีไม่มีอะไรเลยแล้วมีการมาหันหน้าเอาหันหน้าอายอะไรเฮ้ยตีสปายช่วยเออใช้ได้นะครับใช้ได้แต่ตีใกล้ไปนิดนึงนะครับมาแล้วนะครับอ๋อมาแล้ววะบ้าจริงยังไม่ได้เตรียมตัวเลยนะครับมัวแต่มองอยู่นะครับสเกิร์ตมาแล้วเหรอแกเตะเหรอคิดว่ากลัวเหรอด้วยบุ้ยไม่ยากหรอกนะโอ้โดนเตะก้านคอไปแล้วกระเด็นบู้ครับบู้ครับยิงไปก่อนเอาสไนเปอร์มาก่อนนะเพราะได้ตีไกลอยู่แล้วนะก็สู้ได้เว้ยมาต่อครับบาฮามุสเรานะต่อไปนะหลังจากนั้นก็ตามด้วยตัวฟรีสนะครับจะตายแล้วยังเนี่ยรู้สึกว่ามันจะตายเร็วเนี่ยบาฮามุสยังมาไม่ถึงเลยนะเจอแม็กซิมัมไฟเตอร์ผมลุมสกรรมนะครับมาแล้วอลิสาเราโอ้ตัวที่2เหรอคิดว่ากลัวเหรอตัวที่2ก็เถอะนะครับมาเทรัสสื่อครับมาโกเฮ้ยทำไมเสียงเปลี่ยนประตูเก่งขึ้นเหรอมันกี่ตัวนะยิงไปก่อนนะครับโอ้โหเอามาแทสสื่อผมก็เด่นไว้โดนอะไรวะคอยได้เลยทีเดียวนะค่อยง่ายนะครับเล่นด่านนี้ XP ไม่ขาดเลยนะครับก็ใช้ออโต้ได้นะครับอ
อย่างในเรามีสไนเปอร์นะก็ไม่แพ้ง่ายหรอกครับเราจะตีฐานมันได้โอ้โหเหนื่อยมากครับจะเล่นต้องเล่นแบบนี้นานอีกขนาดไหนเนี่ยนานขนาดไหนวะเนี่ยน่าจะออโต้มานะแบบนี้ในเรื่องแน่ถ้าออโต้มา1 2 3อ่ะเทพเรามาแล้วโอ้ยไม่ได้เตะตีเลยกระเด็นก่อนนะโอ้โหพอมันจำนวนเยอะแล้วหนีสู้ยากเลยนะมันเตะไกลเตะแรงนะเตะไม่แรงหรอกมันจะเตะไกลนะแล้วก็หลายตัวนะมันก็เลยแรงนะยิงไปครับกระเด็นนะครับในกดฮาโร่เรามาไม่ได้ประโยชน์เลยนะครับตอนนี้เอามาเถอะนะงั้นๆนะครับพลังเพิ่งครึ่งเดียวเองเว้ยดีนะมีแฮกเกอร์มาช่วยทีนิดทีหน่อยลงทีละ 2-3 หมื่น 12,000 นี่แหละสี่แสนแล้วครับตอนนี้มาจอบมาเรื่อยๆแน่ๆนะครับดูๆแล้วยิงไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็ตายพวกนี้นะครับโอ้กว่าจะเล่นชนะแบบนี้นานมากแล้วขนาดมีแฮกเกอร์2ตัวเนี่ยแฮกเกอร์มันลงได้เท่าไหร่วะเนี่ยเบาจังเดี๋ยวลองดูใหม่ดีๆนะครับ 5,000 นะแฮกเกอร์เรายิงเบามากเพิ่งรู้นึกว่าจะยิงแรงกว่านี้นะเจ้าแฮกเกอร์เอ๋ยเฮ้ยขาดตอนนะครับเงียบเลยผมไม่มีอะไรต้องคอมเมนต์นะสามแสนแล้วนะเพิ่งครึ่งทางนะเล่นตั้งนานนะนั่นแหละอมาทาสือยิงเข้าไปลูกไอ้พวกที่มาอูเบอร์ทั้งหลายยิงคนละดอกก็พอนะบาฮามูดไม่โดนบักบาฮามูดนะครับบาฮามูดไม่โดนนะครับบ้าจริงๆโอ้ตายช้าหน่อยลูกพี่โอเคยิงไปนะครับใส่ไปนะครับ2,500แล้วนะครับใกล้ละใกล้ละใกล้ละนะครับเออยิงเข้าไปยิงเข้าไปแสนหนึ่งแล้วนะเหลือแสนหนึ่งแล้วเหลือแสนหนึ่งแล้วนะตอนนี้เออ
ถูกต้องครับลวกเกี้ยนะใกล้ต่ำกว่าแสนแล้วเนสุก็ชนะแล้วครับเล่นยากเล่นไม่ยากหรอกนะครับแต่มันนานมากครับนานแบบนี้นะยิงปลายนะครับชนะแล้วไหมเรียบร้อยนะครับย่ำยอดมากนะครับไม่ได้บ้าเอ้ยนะครับเล่นมาตั้งนานนะครับโอเคนะครับเรียนเดียฟิชเวกเกิลผมเอ็กซ์เพิร์ทอันนี้น่าจะทำได้นะครับแรชานส์ครับผมมีแล้วนะเรนเดียฟิชนะครับเรนเดียฟิชก็น่าจะเป็นตัวแป๊บนึงนะดูก่อนแป๊บนึงวันนี้ไปเล่นไหมเวกเกิลทั้งหลายนะเรนเดียฟิชผมน่าจะเป็นตัวสเปเชียลปะไม่ใช่นะไม่ใช่นะเรนเดียฟิชเมื่อกี้สเกิร์ตก็ตัวนี้แหละนะสเกิร์ตเนี่ยนะสเกิร์ตแคทเรนเดียฟิชอเวกเกิลเนี่ยปะเรนเดียฟิชผมไหนวะนี่อ่ะเรนเดียฟิชอเวกเกิลนะตัวนี้แหละนะครับทำอะไรได้ได้เงิน2เท่านะครับโอเคนะครับไปเรนเดียฟิชอเวกเกิลต่อนะครับเรา PPAP เข้ากุนะครับเก็บไว้นะครับไร้สาระจริงๆเอาปารีสมาดีกว่านะครับตอนนี้เท่าที่ดูนะลุยต่อนะครับเราเรียนเรียฟิชอเวกเกิลนะครับได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องซีเรียสเล่นๆไปงั้นนะครับเฮ้ยน่าจะเอา CPU แคทกับ X คูณ2ไปนะคูณ2มีเยอะมากนะครับ70กว่าอันนะครับหลังแสน 4,500 ไม่น่ายากมากบางทีความยากมาดูที่พลังฐานได้นะแต่บางด่านมันไม่ได้นะแต่ส่วนใหญ่นะครับดูที่พลังฐานได้นะว่ามันยากขนาดไหนนะแต่ละด่านแต่ละด่านนะเพนกวินนี่เอาแม็กซิมัลเดอะไฟเตอร์สู้ตัวเดียวไหวนะครับดูนะครับน่าจะนะจะไม่ผิดมันเป็นเพนกวินกังฟูนะครับเราก็เอาแม็กซิมัลไฟเตอร์เรามีไฟเตอร์เราก็ทุบมันเข้าไปนะครับสองตัวแล้วเหรอเราเอาทีละตัวเว้ยถึกเว้ยเฮ้ยเพิ่งกระเด็นนะลูกหน่วยมาใกล้เต็ม8แล้วนะครับที่เอาตัวเดียวแล้วเอาตัวเดียวไม่เอา2ตัวปุ๊บไปโอ้ยเพิ่งนะอย่าเพิ่งออกมาศัตรูอย่าเพิ่งออกมาตายแน่ๆผมมาแล้วตัวอะไรวะเนี่ยโอ้เดินเร็วแล้วเนี่ยตัวนี้ยิงไปก่อนนะไงผมก็เอามันท้าเสือออกมานะมันตีไกลนะแล้วตีไวหน่อยนิดนึงครับไวขั้นหนึ่งครับไม่ถือว่าเร็วมากนะโอ้โหตัวมันมาแต่ละตัวนะสุดยอดทั้งนั้นนะพวกที่มันมาแต่ละตัวมันสุดยอดทั้งนั้นนะครับโอ้สู้ไม่ได้มันมีหลายตัวจังวะสู้ไม่ได้นะครับผมขยับเข้ามาทุกทีแล้วนะครับมีชิลผมไม่พอนะขาดแคลนมากมีชิลผมยิงไปก่อนนะครับตายหมดนะครับเจอไอ้อูดด้วยนะครับอูดเนี่ยฆ่ายากแล้วนะโอ้โหโอ้ยาก 81% นะโอ้ถ้าบาฮามูดมาน่าจะยังพอได้นะแต่ว่านะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปหน้านะผมก็จะมาเปิดนะครับพรีเมียมนะครับตัวPlatinum Ticket นะครับเรานะครับ
โดยการซื้อนะครับใช้เงินประมาณ325บาทนั่นเองนะครับก็ได้เวลาแล้วนะครับที่เราจะต้องสนับสนุนนิดนึงนะครับผมก็เล่นเกมมานานแล้วจริงๆปกติเกมฟรีๆผมก็จะไม่ค่อยเติมเท่าไหร่หรอกนะครับหรือว่าใช้เงินจริงนะครับในการซื้อนะครับแต่ว่าบางทีก็คือเราก็รู้สึกแย่ไม่ได้ว่ารู้สึกแย่หรอกนะครับก็คือเราก็รู้แหละนะครับว่าเฮ้ยบางทีเราใช้บริการมานานแล้วควรจะแบบคอนทริบิวต์มากนะครับมีจ่ายเงินให้เขานิดๆหน่อยๆนะครับทำให้เรามีความสุขเขามีความสุขแล้วนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับผมเองผมก็โอเคนะเพราะว่าผมก็มีเงินเดือนตัวเองใช้นะทำงานมีเงินเดือนตัวเองใช้นะครับประมาณนั้นแหละนะครับโอเคนะครับก็เจอกันใหม่จริงๆครับในวันทงหน้านะครับกับผมกฤษณ์สันนะครับก็อย่าลืมมาดูกันนะครับแพลตินัมทิเก็ตผมจะได้อะไรนะครับขอบคุณครับทุกคนนะครับ and I will see you again ครับ in the next video นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ